เราจะมาเดินเล่นถ่ายรูปกันด้วย iPhone 14 Pro Max ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ท่ามหาราชนะครับผมเราจะมาเดินเล่นถ่ายรูปกันด้วย iPhone 14 Pro Max ครับวันนี้เราคือรู้สึกว่ามันมีความเป็นแบบโครงสร้างเมืองเราชอบการที่แบบถ่ายเป็นพวกแลนด์สเคปอาจจะเป็นคนที่แบบเดินผ่านเข็นของผ่านหรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าพระบรมมหาราชวังนะครับผมเรากำลังจะไปข้างในของวัดพระแก้วเราจะมาทดสอบความเป็น48ล้านพิกเซลกันนะครับผมในการถ่ายรูปจากตรงนี้เราก็ครอปเข้าไปดูว่ามันจะครอปภาพมันจะแตกหรือเปล่าเพราะจากตรงนี้มันดูกว้างมากซึ่งตอนนี้กล้องที่เราถ่ายอยู่ตอนนี้ที่เป็นวิดีโออะเราก็ใช้เป็น12 Pro Max ในการถ่ายนะนี่เราเนี่ยถือเดินถือถ่ายเนี่ยคือ12 Pro Max สี Sierra Blue Sierra Blue ตาร์18กิกซื้อเงินผ่อน60งวดแรงมากเดี๋ยวเราขอไปถ่ายตรงนี้เป็นมุมแบบ 0.5 บ้างเมื่อกี้นะครับที่เป็นการใช้กล้อง 2.5 มันจะทำให้กล้องอ่ะเกิดเปอร์สเปกทีฟที่เป็นเส้นนำสายตาอยู่แล้วมันทำให้สถานที่เกิดความน่าสนใจขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราชอบความเป็นเสน่ห์ของคนไทยคือว่าเขาชอบสร้างอะไรที่แบบพอมันมาประกบกันอ่ะมันก็จะกลายเป็นแพทเทิร์นที่แบบลึกๆเข้าไปเลยแบบนี้เอานะครับเนื่องว่าเรามาถึงที่นี่แล้วก็มีรูปถ่ายเราจะให้ผู้ช่วยเรานะครับถ่ายรูปเราให้โอเคจ้าอย่างหนึ่งนั่นก็การถ่ายสถาปัตยกรรมสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเงาการที่เรามาถ่ายเลือกเวลาตรงนี้แสงอ่ะมันชัดมากแล้วมันถูกตัดกันเป็นเส้นเฉียงซึ่งทำให้แบบภาพเราจะดูน่าสนใจขึ้นมากอะไรอย่างเงี้ยสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงที่แบบมาถ่ายพวกงานสถาปัตยกรรมอ่ะสิ่งที่ควรจะเปิดไว้ที่สุดก็คือกริดเก้าช่องมันทำให้เราหาเส้นหรือหาจุดตัดหรือหาอะไรที่เป็นตัวที่ทำให้ภาพดูน่าสนใจขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วยเดี๋ยวเราจะลองทำให้ดูจุดตัด9ช่องเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับไม้บรรทัดคอยวัดสัดส่วนของภาพใช่ไหมการนำจุดตัด9ช่องเนี้ยไปวางไว้ในเส้นที่มันตัดกันเนี่ยการนำไปวางไว้ตรงเนี้ยจะทำให้ภาพดูเป็นสัดเป็นส่วนขึ้นเห็นนกพิราบยังนึกถึงอีคลิปนกนั่นเลยอ่ะทริคถ่ายรูปอีกหนึ่งอย่างนี่คือการใช้โฟกัสเป็นการแบบหาอะไรก็ได้มาบังไว้หน้ากล้องเห็นไหมแล้วก็จะได้เป็นแบบมาวันนี้เราจะพาไปดูมันคือสี5สีที่อยู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลเว้ยซึ่งเป็นสีที่แบบเราอ่ะชอบเป็นส่วนตัวอยู่แล้วเห็นไหมมันจะมีเป็นกลุ่มสีของมันเว้ยที่จะมีแบบ5สีหลักเขาจะเรียกสิ่งนี้ว่าไทโทนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราชอบเกี่ยวกับการมาพระบรมมหาราชวังคือการผสมผสานระหว่างศิลปะวัฒนธรรมทุกคนจะเห็นว่ามันมีรูปปั้นเป็นรูปปั้นจากจีนอ่ะตั้งไว้แต่ละจุดแล้วก็มีประติมากรรมของตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5อะไรที่ท่านแบบมีความร่วมสมัยของศิลปวัฒนธรรมหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเนาะเราจะสังเกตได้จากพระบรมมหาราชวังฝั่งนู้นที่แบบก็ต้องบอกตามตรงว่ามันสวยจริงๆอ่ะนี่เป็นความชอบส่วนตัวบอกตามตรงว่าชอบสถาปัตยกรรมนะก็นะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาที่เนี่ยมันน่าจะเปิดตั้งแต่ประมาณแบบ8โมงเช้าโดยประมาณนะเดี๋ยวเราขึ้นซับไว้ให้แล้วก็ปิดประมาณไม่เกิน4โมงครึ่งป่ะเราออกไปดีกว่านะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่พอหอมปากหอมคอสำหรับการมาเดินเล่นถ่ายรูปโดยใช้ iPhone 14 Pro Max นะครับผมส่วนวันนี้ผมเต้ The Passion นะครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย